โอ้ไม่เคยมีฝนตกตอนเริ่มรายการเลยนะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฝนตกแขกรับเชิญเราวันนี้คงต้องถือทั้งร่มทั้งป้ายชื่อเลยเริ่มหนาวแล้วด้วยช่วงนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงเอ้ยอากาศเย็นแบบนี้ยังมีคนเหมือนจะไปว่ายน้ำด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวดินี่มันจอนไม่ใช่เหรอจอนครับไม่พบกันนานเอ้ยแล้วแต่งชุดอะไรมาเนี่ยเย่เฮ้อชุดเก๋ดีนะก็นะก็ใช่เลยปกติจะใส่สูทไม่ใช่เหรอวันนี้ครับผมแหมล่อสักชุดสีสดเลยอ่ะคือว่าวันนี้ผมอยากให้เห็นตอนใส่ชุดปกตินะครับก็เลยแต่งแนวแฟชั่นหน่อยนะครับโอ้ครับแล้วนี่อะไรอ่ะเขียนว่าสามใบเถารู้ความหมายหรือเปล่าครับจอนก็รู้นะครับเป็นผู้ชายนะเราอะแหมก็แน่สิครับแขกรับเชิญที่อิคิตะการีโนะวันนี้เป็นคนรักแฟชั่นวันนี้ก็ใส่เสื้อยืดสีสันสดใสมาด้วยคุณจอนจากโอคลาโฮมานั่นเองเมืองโอคลาโฮมานั้นอยู่ทางตะวันตกตอนกลางของอเมริกามีขนาดใหญ่พอๆกับเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มีพื้นที่ราบเยอะคุณจอนอยู่ในเกียวโตมา12ปีปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษคุณจอนนั้นวาดภาพสีน้ำเก่งมากขัดกับรูปลักษณ์ภายนอกตอนที่แล้วคุณจอนก็เคยได้วาดภาพได้ผู้กันจีนมาแล้วสวยมากๆเลยเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วครั้งนี้คุณจอนอยากไปที่ไหนกันนะเคยไปมาหลายที่แล้วนะวันนี้อยากไปไหนเหรอนั่นสิครับผมก็เข้ามหาวิทยาลัยศิลปะที่อเมริกาและผมชอบวาดรูปมากเลยจึงอยากวาดภาพแบบญี่ปุ่นด้วยสีน้ำครับแบบญี่ปุ่นเหรอใช่ครับที่มีทิวทัศน์สวยๆทิวทัศน์สวยๆเฉพาะของญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าพาไปดูทิวทัศน์แบบนั้นจะดีใจมากเลยครับชอบมากเลยสินะพวกทิวทัศน์น่ะโอ้ชอบทิวทัศน์มากครับตอนอยู่อเมริกาวาดภาพสีน้ำแบบไหนล่ะฮะส่วนใหญ่จะวาดแนวนามธรรมหรืออย่างคุณดอกไม้เนี่ยแหละครับจะชอบมากครับโอ้ยตายถึงจอนจะตัวใหญ่มีกล้ามแต่เวลาพูดใช้คำว่าคุณดอกไม้ด้วยนะจริงๆแล้วจอนเป็นคนที่ใจดีจังเลยเนาะใช่หรือเปล่าเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าตาทุกคนเรียนรู้ไว้นะครับสำคัญมากยอดเลยอ่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะเอาละวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะจัดให้ถูกใจคุณจอนหรือเปล่านะแต่ถ้าอยากไปวาดภาพญี่ปุ่นแล้วก็เราจัดให้รถอิคิตะการิโนะที่พาชาวต่างชาติไปที่ที่เขาอยากจะไปและที่มาวันนี้ก็คือเมืองโคสึจังหวัดชิมะนิเอาล่ะถึงแล้วล่ะนะแล้วนี่ที่ไหนเนี่ยสถานีเหรอสถานีล่ะเฮ้ยจอนนี่ไงสถานีแถมที่นี่ยังเป็นสถานีเก่าด้วยนะโอ้นั่นสิครับโอ้ยชื่อสถานีอะไรนะคาวาโดะเหรอเอ๊ะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะไม่มีสักคนเดียวอ่ะเอ๊ถึงจะทักไปก็ไม่มีใครออกมาด้านในก็ไม่มีสวัสดีครับเอ๊ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โล่งจ้องเอ๊แบบนี้น่ะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าสถานีไร้คนนะสถานีไร้คนเหรอสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่จะเรียกว่าสถานีไร้คนนะอย่างในเมืองเกียวโตผมไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะครับจริงด้วยสิเนาะจะว่าไปแล้วตอนนี้จอนอยู่เกียวโตนี่นะโอ้ยมีภาพวาดด้วยนะมีรูปเต็มเลยรูปทิวทัศน์แถวนี้หรือเปล่านะโอ้ยอดเลยอ่ะจริงๆแล้วถึงจะเป็นรูปวาดแต่ก็เป็นทิวทัศน์ที่น่าสนุกนะเนี่ยนะเอาไปดูวิวข้างนอกไหมครับนั่นสิว้าวยอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมยอดเลยนะวันนี้ฝนตกด้วยอุ้ยแต่ว่าเหมือนในหนังเลยอ่ะตรงโน้นเป็นทางโค้งให้เป็นทางรถไฟวิ่งด้วยนะโอ้สวยนะครับฝนจะตกก็ช่างแต่แถวนี้สวยจริงๆบรรยากาศดีใช่บ้านเกิดจอนมีทิวทัศน์แบบนี้ไหมอ่ะครับผมแถวบ้านจอนเป็นแบบนี้ครับไม่มีครับบ้านผมอยู่ทางตัวตกตอนกลางของอเมริกานะครับ
พื้นที่ส่วนใหญ่เลยนะมีแต่ที่ราบโล่งเท่านั้นเองนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองมองได้รอบทิศเลยครับแบบโล่งๆก็น่าสนใจนะโล่งจนเห็นเส้นขอบฟ้าสุดสายตากันเลยทีเดียวล่ะครับโอ้ยเส้นขอบฟ้าเลยสวยมากเลยโอ้ยยอดไปเลยนะได้เห็นแบบนั้นนะแล้วแถวนี้จะมีที่ไหนวาดรูปได้บ้างนะมีแต่คุณป้านะครับที่นี่ไม่มีใครเลยอ่ะนั่นเหรอนี่คุณจอนครับเข้ามาจากอเมริกาคือเขาอยากจะดูทิวทัศน์สวยๆในญี่ปุ่นนะครับคุณป้าไม่ทราบว่าแถวนี้พอจะมีที่ไหนวิวสวยๆบ้างไหมฮะแหมทิวทัศน์ตลอดแนวก็สวยหมดละจ้ะเออสวยหมดเนาะทางนี้ก็มีแม่น้ำนะอ๋อแม่น้ำอะไรครับอ๋อแม่น้ำโคนะลูกแม่น้ำโคโอ้แม่น้ำโคนี่วิวสวยเหรอครับคุณป้าใช่แล้วแต่สวยมากดีนะอยากไปลองดูจังเลยทั้งสองตัดสินใจไปยังแม่น้ำโคที่มีทิวทัศน์สวยงามถ้าเราไม่ผิดนะนี่ก็คือแม่น้ำโคที่ว่าสินะสวยจังเลยโอ้จริงด้วยดูสงบดีนะครับสีก็สวยเนาะยอดเลยยอดเลยสวยคิดอยู่เลยว่าทิวทัศน์ญี่ปุ่นเนี่ยสวยจังเลยนะทางโน้นมีอะไรสีเขียวอ่อนอยู่ด้วยนั่นน่ะไหนเอ๊ะอะไรน่ะเหมือนเรือเลยอ่ะโอ้จริงด้วยที่อยู่ในแม่น้ำนั่นไปดูกันไหมจอนครับผมอยากไปไปกันเลยคุณจอนรู้สึกสนใจเรือในแม่น้ำโคที่เห็นโดยบังเอิญพอเข้าไปดูฝั่งตรงข้ามก็พบว่าเอ๊ยมีคนอยู่ด้วยอ่ะอ๋อมีคนอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะทำอะไรอยู่เหรอครับอ๋อซ่อมอวนนะครับซ่อมอวนเหรออ๋อใช่เหรอครับที่นี่มีปลาด้วยเหรอครับก็พอกลางคืนก็จะจับปลาอายุได้นะครับเอ๋ปลาอายุมีปลาอายุที่นี่ด้วยเหรอโอ้ตกกลางคืนปลามันก็จะพักผ่อนก็จะว่ายมาอยู่แถวชายฝั่งมันจะมาพักแถวกระแสน้ำนิ่งเราก็จะจุดไฟแล้วก็ไล่ปลาให้มาติดอวนแบบนี้นะครับโอ้ไหนๆแล้วนะอยากจะเห็นการจับปลาที่ว่าจังเลยเนาะอ๋อต้องกลางคืนถึงจะเห็นครับกลางคืนที่ว่านี่กี่โมงครับก็ตอนดึกๆเลยล่ะครับเราดึกๆที่ว่านี่สี่ทุ่มได้ไหมฮะเที่ยงคืนประมาณนั้นเหรอนอนแล้วค่อยตื่นมาอีกทีดึกขนาดนั้นเลยใช่ดึกมากเลยเที่ยงคืนไปเหรอครับเนี่ยครับโอ้ผมอยากเห็นจังเลยอ่ะจริงอ่ะตอนตีหนึ่งเนี่ยนะไม่ว่ายังไงคุณจอนก็อยากดูการจับปลาอายุตอนดึกให้ได้คุณอามาโนะจึงเอื้อเฟื้อให้เราไปรอที่บ้านที่อยู่ใกล้ๆได้ค่ะสุดยอดเลยอ่ะเซนในการแต่งบ้านนี่ดีมากเลยนะเนี่ยมีรสนิยมสวยมากครับเชิญเลยครับดีจังดีจังโอ้ยจับใจจริงๆเลยบ้านสวยจนผมอิจฉาเลยอ่ะลุงขอรบกวนขอรบกวนนะครับโอ้บ้านสวยบ้านสวยเชิญเลยครับโอ้ยมีรสนิยมในการเลือกภาพด้วยนะคุณลุงนะภาพแบบนี้ก็สวยมากยอดมากเลยโอ้ยดูสิจอนชอบแบบนี้ไหมโอ้ภาพแบบนี้สีสวยมากเลยครับโอ้สวยอ่ะแจ๋วเลยครับคุณลุงได้มาจากที่ไหนเหรอฮะอ๋อผมวาดเองครับเอ๋ใช่วาดเองครับโอ้วาดเองแล้วก็เอาแขวนไว้วาดรูปด้วยนะครับเนี่ยโอ้วาดรูปด้วยนะครับก็ชอบนะครับโอ้ยเก่งอะไรอย่างนี้คุณลุงแจ๋วเลยแล้วนอกจากภาพนี้ยังมีภาพอื่นอีกหรือเปล่าครับมีอีกด้านอยู่ทางนี้ครับงั้นขอดูหน่อยนะครับขอดูหน่อยครับว้าวหน่อยว้าวโอ้ยจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยยอดไปเลยสวยมากเลยครับเนี่ยยอดจริงๆสวยมากจริงๆครับสวยจริงๆนะจอนดูสิเป็นยังไงไม่เลวเลยอ่ะโหฮะอ๋อนี่คือภาพปลาอายุกำลังแหวกว่ายในน้ำใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับฝูงปลาอายุว่ายน้ำอยู่ในก้นแม่น้ำลึกของภูเขาไฟฟูจิในตอนที่ผมยังเด็กก็มีวิวแบบนี้อยู่ทั่วไปเลยนะครับไม่เห็นของจริงเหรอครับเนี่ยโอ้เห็นแล้วว่าจากความทรงจำนะครับโอ้ยอย่างนี้นี่ว่าจากความทรงจำใ
ผมว่าจากความทรงจำของผมในวัยเด็กแล้วถ้าดูแล้วก็ว่าตามมันไม่มีความหมายนะครับดูสิจอนสวยมากๆเลยอ่ะแสงเงาก็ลงตัวรู้สึกได้ถึงความใสของน้ำปลาอายุก็ดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยอัจฉริยะมากนะครับคุณลุงฝรั่งเศสนำผลงานของผมส่งเข้าประกวดจิตรกรหน้าใหม่ผมได้รางวัลด้วยนะฝรั่งเศสเหรอส่งเข้าแข่งที่ฝรั่งเศสเหรอครับเนี่ยเทศกาลศิลปะนานาชาติเมืองคานรางวัลหน้าใหม่เดี๋ยวนะคุณลุงครับคุณลุงเห็นบอกว่าเมืองคานเลยเหรอเนี่ยเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะผลงานแบบนั้นมันก็ไม่ดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมพูดหน้าตาเฉยแบบนี้สุดยอดเก่งมากเลยผมไม่รู้จักเมืองคานเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันเจ๋งมากนะใช่ครับเมื่อกี้บอกว่ารางวัลหน้าใหม่เหรอครับตรงนั้นก็มีถ้วยรางวัลด้วยนะเดี๋ยวนะคุณลุงตรงขวามือเนี่ยนะครับโหนี่ตรงนี้เลยขวามือทำไมวางหลบมุมไว้แบบนี้ครับไม่ได้นะกลางอีกหน่อยต้องวางไว้ตรงกลางนะครับเอาตรงกลางเลยโอ้โหยอดเลยชนะระดับชาติเลยนะดูดิอะไรกันเนี่ยคุณอามานพได้รับการยอมรับฝีมือจากเมืองคานใช่ไหมคุณอามานพเล่าว่าทำอาชีพประมงมา40ปีแต่ที่วาดภาพสีน้ำนั้นเพิ่งเริ่มเมื่อ8ปีก่อนยอดมากเลยวันนี้คุณจอนมาเพื่อวาดภาพนะครับอยากวาดครับช่วยรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นศิษย์เลยเหรอร้องละครับอาจารย์โอ้ยเรียกอาจารย์เลยนะใช่ช่วยสอนผมด้วยครับผมไม่ได้ล้อเล่นนะอาจารย์ผมเพิ่งวาดได้7-8ปีนี่เองโอ้ยภาพนี้ไม่ได้มาจากการดูแล้ววาดแต่ว่าดึงมาจากความทรงจำแล้วก็วาดออกมานั่นสิครับจริงๆแล้วผมก็วาดด้วยวิธีนั้นนะครับงั้นก็เหมือนกับอาจารย์เลยสิแบบนี้แน่นอนครับตอนนั้นแต่ไม่พัฒนาเลยครับถ้าอย่างนั้นจอนก็มีของดีอยู่แล้วนี่นาไม่เลยไม่จริงครับคานไงมีสายเลือดของคานอยู่หรือเปล่าไม่หรอกครับโอ้สายเลือดของคานเหรอเพราะบัตรจะมีก็ได้นะใช่ไหมล่ะต้องลองกันหน่อยคุณจอนเปลื้มความสามารถของคุณอามาโนะจึงขอวาดภาพและอายุที่ไม่มีในโอคลาโฮมาคุณจอนจะวาดภาพสีน้ำโดยใช้ปลาอายุเป็นแบบเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มคุณอามาโนะได้พาเราไปสถานที่แห่งหนึ่งว้าวที่นี่เหรอที่นี่ก็คือสหกรณ์ประมงครับยิ่งใหญ่จังเลยยอดขนาดนี้เลยนะเนี่ยที่นี่คือสหกรณ์ประมงในท้องถิ่นที่ดูแลจัดการฟาร์มเลี้ยงปลาอายุคุณอามาโนะเคยเป็นประธานคนก่อนของสหกรณ์ที่พามาที่นี่เพื่อให้คุณจอนได้สังเกตการเคลื่อนไหวของปลาอายุเวลาอยู่ในน้ำคุณจอนเป็นยังไงบ้างคะว้าวสวยจริงเลยสวยจังไม่เคยได้เห็นใกล้แบบนี้มาก่อนเลยนะโอ้ว้าวพังงาบอยู่นะพังงาบ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 ดูสิพังงาบพังงาบโอ้ดูคลีบสิเหมือนมีแต่กระดูกเลยอะใสจนมองทะลุผ่านไปได้เลยเนาะตอนที่วาดก็คิดว่าจะให้ครีบออกมาเป็นแบบนี้แต่พอวาดก็จะดูแข็งแข็งไปหน่อยนะครับพอจับหน่อยได้ไหมครับพอได้เลยครับเชิญลองสัมผัสสินะไม่ใช่ตรงนั้นสนใจอะไรกันแน่เนี่ยแล้วมันเสื้อเขาเออจับเลยครับเป็นไงบ้างโอ้ยังไงน่าอร่อยจังเอ้าน่าอร่อยล่ะนั่นสิน่าอร่อยเนาะคุณจอนเพิ่งเคยได้เห็นปลาอายุใกล้แบบนี้เป็นครั้งแรกเพื่อนำไปวาดภาพสีน้ำดูให้ชัดๆเลยนะคะคุณจอนใช่แล้วทุกด้านทุกมุมเลยเอาละจะวาดรูปปลาอายุแล้วนะครับผมต่อไปคุณจอนจะเริ่มวาดแล้วตอนนี้มีภาพที่คิดเอาไว้ในหัวแล้วหรือยังครับก็พอมีครับคิดว่าจะวาดเป็นภาพในวันนี้ครับฮะนี่ทำอะไรเหรอฮะทาน้ำลงบนกระดาษนะครับทาทำไมอ่ะก็น้ำจะทำให้เม็ดสีเปลี่ยนไปนะครับโอ้นี่แหละครับเริ่มจากสีฟ้าครับสีฟ้าอ่อนใช่ไหมล่ะครับป้ายลงไปเหรอทำให้ออกหน่อยทำให้จางขนาดนี้เลยเหรอครับให้
อ่อนลงนะครับเอ๊ะเป็นสีอ่อนๆเลยนะภาพสีน้ำก็คือวาดด้วยน้ำแหละนะน่าสิครับวาดด้วยน้ำโอ้เอ๊ดูเหมือนสีไม่ค่อยติดเลยเนาะดูสิครับมันค่อยๆติดทำแบบนี้แล้วก็ขยับน้ำไปมาให้มันแผ่ออกเนาะโอ้ยอดเลยให้สีมันไหลไปตามน้ำนะใช่ครับนั้นถ้าทำแบบนี้ก็จะไม่มีส่วนตรงนั้นที่มันเบลอๆออกมานะครับทำให้ดูเบลอๆเหรอให้สีมันไหลไปมาแบบนี้แปลงเขียนทำไม่ได้นะครับครับจะไม่เป็นแบบนี้ต้องเป็นน้ำถึงได้สิเนาะถึงเรียกว่าภาพสีน้ำไงครับโอ้ชอบมากๆเลยตอนที่วาดเบื้องต้นเหมือนที่ผมวาดเลยนะแต่อิมเมจของจอนั้นถ้าเทียบกันแล้วต่างจากอิมเมจที่ผมวาดมากเลยล่ะไม่เหมือนสินะครับตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ต้องรอให้เสร็จก่อนโอ้ถึงจะบอกคนละแนวกันเลยใช่ไหมล่ะไม่เหมือนเลยเนาะในตอนนั้นเองคุณจอนก็หยิบกลือออกมาใช้ทำอะไรกันเหรอคะใช้โรยตรงที่เปียกให้สีมันสดหน่อยครับเอ๊ะทำไมยังไงเหรอก็ใช้ให้เม็ดสีมันเห็นไหมสีเปลี่ยนแล้วมีปฏิกิริยานะครับจริงด้วยอ่ะสีเป็นเม็ดๆแตกตัวออกมาใช่มันทำปฏิกิริยาโอ้คุณจอนมีภาพที่เสร็จแล้วอยู่ในหัวแล้วสินะครับนึกออกแล้วใช่ไหมครับจะเป็นแบบไหนแทนที่จะวาดปลาอายุผมจะระบายสีบริเวณรอบๆทีละนิดก่อนนะครับอย่างที่จอมได้พูดไปผมคิดว่าการวาดจากรอบๆก่อนก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับบริเวณรอบๆจะให้อิมเมจที่ดีที่สุดเลยล่ะครับอ๋อใช่แล้วเป็นการคิดว่าจะให้บรรยากาศในภาพเป็นแบบไหนตอนแรกที่ได้เจอไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนที่วาดรูปได้ดูจากภายนอกเนี่ยแหละครับแต่ถึงว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ให้ความรู้สึกที่คุ้นเคยมากเลยทีเดียวครับเหลือเชื่อเลยตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดีขนาดนี้นะครับผมเนี่ยชื่นชอบในตัวเขามากช่วงขอดูรูปแบบไม่ทันตั้งตัววันนี้มาที่เขตนากาคุเมืองฮิโรชิมาช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะขอดูรูปถ่ายที่ชาวต่างชาติมาถ่ายในประเทศญี่ปุ่นกันและนี่คือคุณซาร่ามาเรอร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาพแรกที่ถ่ายในญี่ปุ่นคือเกมเซ็นเตอร์ที่พบเห็นได้บ่อยในประเทศญี่ปุ่นที่สวิสไม่มีเกมเซ็นเตอร์เหรอคะไม่มีเลยค่ะเอ๊ไม่มีเลยเหรอคะที่นั่นไม่อนุญาตให้มีฉันก็ไม่ค่อยรู้ชัดเจนแต่ไม่มีค่ะต่อไปคือภาพรถรางที่ถ่ายในเมืองฮิโรชิมามันคล้ายกับที่สวิสค่ะของเราก็มีเหมือนกันแบบนี้อ๋อมีเหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วได้ลองขึ้นแล้วหรือยังคะยังค่ะว่าจะลองขึ้นพรุ่งนี้รูปสุดท้ายคือรูปตอนขึ้นรถไฟชินคันเซ็นครั้งแรกมันเร็วมากค่ะชอบมากเลยจริงค่ะเร็วมากๆและนี่คือคุณซาร่าผู้ติดใจในความเร็วและสะดวกของรถไฟชินคันเซ็นเสร็จแล้วครับครับเหรองั้นขอชมผลงานที่เสร็จแล้วด้วยครับครับขอเชิญทุกท่านรับชมได้แล้วครับตันตาว้าวยอดเลยตันตาอันนี้ว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมหน้าของผมคือการใช้หลายๆสีครับแต่ตรงนี้อยากให้มองออกว่าเป็นปลาก็เลยเหลือส่วนครีบไว้นะครับผมวาดภาพเป็นแนวนามธรรมนะครับแน่นอนว่าตอนที่เห็นปลาในน้ำไม่มีสีแดงหรือสีชมพูนะครับแต่ตอนที่เข้าไปดูใกล้ๆสีเสื้อของผมตัวนี้มันก็เลยสะท้อนเข้าไปด้วยยังไงล่ะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองตอนที่เห็นปลายุก็เห็นสีเสื้อด้วยนั่นเองครับครับแล้วส่วนตรงสีขาวไม่ค่อยยังไงครับอ๋อก็คือการเคลื่อนไหวไม่ถึงขนาดเป็นคลื่นนะครับ
แต่เว้นเอาไว้ให้เป็นเหมือนการเคลื่อนไหวของปลานั่นเองนะครับสุดยอดเลยครับคือวาดตามที่เห็นสินะครับบริเวณรอบๆทำให้ดูเบลอๆทำให้เส้นลำตัวของปลาเนี่ยดูชัดเจนแล้วก็มีพลังมากเลยนะครับนั่นสินะจากที่ฟังมาก็เห็นสีเสื้อสะท้อนอยู่ก็เลยเห็นภาพออกมาเป็นแบบนี้นี่แหละความรู้สึกอะนะถ้าไม่มีความรู้สึกที่พิเศษก็ไม่สามารถวาดได้หรอกครับอย่างภาพที่เด็กประถมวาดที่สถานีรถไฟผมหรืออาจารย์ก็อาจจะวาดไม่ได้แบบนั้นเหมือนกันนะครับคนละแนวเนาะมีแนวของตัวเองครับเป็นคนถ่อมตนจังเลยนะผมคนญี่ปุ่นครับไม่ใช่แล้วคนอเมริกันต่างหากเล่าโทษทีครับแล้วการจับปลาอายุที่คุณเจินอยากเห็นเป็นยังไงบ้างนะเราออกมากันเร็วสักนิดหนึ่งนะครับได้ยินว่าตอนนี้น้ำขึ้นเหรอครับใช่น้ำก็จะขึ้นนะครับจากนี้ไปก็จะขึ้นอีกเรื่อยๆเลยละครับงั้นคงต้องรีบไปก่อนน้ำจะขึ้นนะครับครับน้ำขึ้นและกระแสน้ำก็เชี่ยวทำให้การจับปลาอายุอยู่ในสภาพที่ไม่อำนวยคุณอมโนรีบรุดหน้ามายังแม่น้ำโขวิธีการจับปลาของคุณอมโนนั้นเรียกว่าอ้วนติดตาหรือการปล่อยพื้นอ้วนเงียบๆบริเวณที่ปลาอายุมาชุมนุมแล้วทำให้ปลาตกใจว่ายชนตาอ้วนโดยใช้เสียงหรือแสงไฟนั่นเองโอ้ยคล่องแคล่วอย่างไม่ใช่ลุงอายุ70เลยอ่ะนั่นดิอ้วนก็ตั้ง80เมตรน้ำก็เชี่ยวเชี่ยวงานหนักพอดูเลยนะเนี่ยต้องยกอ้วนขึ้นมาด้วยมือทีละนิดทีละนิดด้วยนะดูสิสุดท้ายแล้วจะจับปลาอายุได้ไหมนะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับจับปลาอายุได้ไหมครับคุณลุงไม่ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้น้ำขึ้นจึงจับปลาอายุไม่ได้ถึงอย่างนั้นคุณจอนก็สนใจปลาอื่นที่ติดอวนมาคุณอมโนช่วยสอนเกี่ยวกับปลาที่ไม่เคยเห็นให้ด้วยหลังจากวันนั้นเราขอให้คุณอมโนช่วยจับปลาให้ดูอีกครั้งครั้งนี้จับปลาอายุได้หลายตัวเลยค่ะสัก50หรือ60ตัวหรือเปล่านะอาจจะ60ตัวครั้งนี้ปลาที่จับได้เป็นปลาดีเลยนะไม่ใช่ปลาไม่ดีตอนที่ยังมีแรงยืนก็ทำได้ดีถึงจะนิดเดียวแต่ก็อยากอยู่นานๆทำไปจนถึงอายุสัก80เลยนะเอาละต่อไปให้คุณจอนเขียนความรู้สึกในวันนี้เป็นภาษาของตัวเองค่ะประโยคแสดงความรู้สึกวันนี้ของผมง่ายๆเลยครับทันตะตน Sweet fish is delicious โอ้วันนี้ผมได้พบผู้มีฝีมือยอดเยี่ยมได้วาดรูปด้วยกันรู้สึกอายุจริงๆครับประทับใจครับเล่นคำพ้องเสียงใช่ไหมเนี่ย Sweet fish is deliciousคำว่าอายุมีสองความหมายแปลว่าอร่อยและสนุกก็ได้คุณจอนแสดงความรู้สึกวันนี้โดยเล่นคำพ้องเสียงด้วยคำว่าอายุได้ยอดเยี่ยมจริงๆ